พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแป้งดัดแปลงคาร์โบไฮเดรตและดัชนีน้ำตาลต่ำเพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน1ใน11ของคนไทยที่อายุ15ปีขึ้นไปกำลังป่วยด้วยโรคเบาหวานและมีคนจำนวนมากที่กำลังเผชิญภาวะเบาหวานแฝงและโรคอ้วนจากการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาแป้งดัดแปลงคาร์โบไฮเดรตและดัชนีน้ำตาลต่ำเพื่อให้ผู้บริโภคได้อร่อยกับรสชาติถูกปากดังเดิมแต่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นครับบริษัท Tested Better Thailand พัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปลงคาร์โบไฮเดรตและดัชนีน้ำตาลต่ำมีใยอาหารมากกว่าแป้งสาลีทั่วไปถึง 3,000 เท่ามีโปรตีนสูงกว่า900เท่าและมีค่าดัชนีน้ำตาลน้อยกว่า97%แต่ยังคงลักษณะและรสชาติที่พึงประสงค์ของแป้งสาลีทุกประการทำให้สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารหรือทำขนมได้ตามปกติเหมาะแก่การผลิตอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ที่มีภาวะเบาหวานแฝงรวมถึงผู้ที่ดูแลสุขภาพและผู้ที่ทานอาหารแบบคีโตเจนิกเพื่อให้การใช้ชีวิตของทุกคนในทุกวันยังคงสามารถเลือกบริโภคอาหารและขนมได้ถูกใจดังเดิมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000